ครับนี่เป็นการทดสอบตัวระบบเช็คนะครับผู้บุคคลที่เข้าห้องน้ำนะครับนะตัวนี้จะมีหลักการทำงานโดยรวมก็คือประมาณว่าถ้าคนเดินเข้านะครับจะให้มีระบบไฟในห้องน้ำทำงานนะครับถ้าเกิดว่าบุคคลภายในห้องน้ำไม่มีใครอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าออกหมดก็จะให้ระบบไฟตัดการทำงานเพื่อเป็นการประหยัดไฟนะครับในที่นี้ตัวระบบตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตระกูลปิกนะครับใช้ IC เบอร์ 16F887 นะครับนะแล้วก็จะประกอบไปด้วยตัว IC RTC นะครับ DS1307 ใช้ในการจับเวลานะครับนะแล้วก็ตัวเอาท์พุตนะครับเป็นดีเลย์นะครับดีเลย์5โวลต์นะฮะแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยเราใช้เป็น LDR 2ตัวนะครับเพื่อเช็คคนเข้าคนออกนะครับนะฮะแล้วมีตัวไฟเป็นเลเซอร์นะครับใช้ในการตัดสวิตช์นั่นเองนะครับนะในที่นี้ตัวระบบตัวนี้นะครับผมได้ทำการจำลองขึ้นมานะฮะให้เห็นนะครับว่าเซนเซอร์ตัวไหนทำงานแล้วก็ไม่ทำงานนะครับซึ่ง L1 กับ L2 หมายถึงว่า LDR ตัวที่1 LDR ตัวที่2นะครับส่วน PP นี่หมายถึง People นะครับหมายถึงคนที่อยู่ภายในนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะฮะนี่ก็คือเวลานะครับเวลาที่ทำการจับนะครับเนื่องจากตัวระบบตัวนี้นะครับป้องกันตัวนับผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่ามีบุคคลอยู่ในห้องน้ำเกิน45นาทีนะครับจะทำการตัดไฟโดยอัตโนมัตินะครับในที่นี้จะทำการทดสอบนะครับให้ดูนะครับนะฮะในที่นี้ผมจะทำการเดินเข้านะครับหมายถึงว่า area ตัวที่1นะครับผ่านไป2นะครับก็คือ1ไป2นะครับ1ไป2นะครับนะดูนะครับนะผมที่1นะครับ1ไป2มันต้องทำงานนะครับเมื่อบุคคลนะครับเป็น1นะครับมันต้องทำงานนะครับโดยที่นี้ตัวคนจะบัง LDR ทั้ง2ตัวนะครับแต่จะบังตัวที่1ก่อนแล้วจะไปบังตัวที่2นะครับซึ่งว่าไฟจะมีระดับการนับคือ1ไป2จะมีค่าเท่ากับเข้านะครับในที่นี้แล้วก็ในสถานการณ์ออกนะครับก็คือจาก2ไป1นะครับนะครับนะครับเมื่อบุคคลเป็น0นะครับระบบจะตัดการทำงานทันทีนะฮะนะในที่นี้ผมจะทดสอบเรื่องเวลานะครับนะเราจะทิ้งไว้ประมาณ45วินาทีนะครับในที่นี้ผมได้เขียนโปรแกรมทดสอบนะครับทิ้งไว้45วินาทีนะครับระบบก็จะทำการทำงานโดยอัตโนมัติและก็รีเซ็ตค่าคนเป็น0นะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับเราใช้ AC RTC ตัวนี้นะครับเป็นตัวจับเวลานะครับเราจะรอประมาณ45วินาทีนะครับจะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับนะครับตอนนี้ระบบได้ตัดการทำงานแล้วนะครับเมื่อมีคนเดินเข้าอีกครั้งนะครับระบบก็จะทำการทำงานอีกครั้งนะครับมันจะนับตั้งแต่คนแรกนะครับแล้วก็เมื่อมีคนเดินเข้ามาอีกนะครับเวลาก็จะโดนรีเซ็ตนะครับเนี้ยมีคนเดินเข้าเวลาก็จะรีเซ็ตไปเรื่อยๆนะครับนะทั้งหมดก็เป็นการทำงานของระบบตรวจสอบคนภายในห้องน้ำที่ขอจบการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับ